ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะมีนักศึกษาสองคนนะกำลังโต้เถียงกันแล้วก็เสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มจะรบกวนนักศึกษาคนอื่นๆในห้องสมุดบรรณารักษ์เนี่ยจึงเดินไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนแรกบอกว่าเนี่ยต้องการให้เปิดหน้าต่างส่วนคนที่สองบอกว่าอยากให้ปิดก็เลยโต้เถียงกันเนี่ยคนหนึ่งเรียกร้องจะให้เปิดหน้าต่างอีกคนหนึ่งไม่ยอมจะให้ปิดหน้าต่างท่าเดียวอันนี้ถ้าเป็นบรรณารักษ์นี่จะทำยังไงถ้าเราเป็นบรรณารักษ์เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้บรรณารักษ์คนนี้ก็ถามนักศึกษาคนแรกว่าที่ย้ายเปิดหน้าต่างเพราะอะไรก็บอกอยากจะให้อากาศมันถ่ายเทเพราะว่าในห้องสมุดนี่อากาศมันอับพอถามคนที่สองนักศึกษาคนที่สองก็บอกว่าที่ให้ปิดที่ย้ายปิดหน้าต่างก็เพราะว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยลมมันจะพัดเข้ามากระดาษเอกสารมันก็จะปลิวนะนะถ้าเราเป็นบรรณารักษ์เนี่ยจะทำอย่างไรจับฉลากไหมว่าตกลงจะเปิดหรือปิดหน้าต่างดีพอบรรณารักษ์ได้ฟังนะความต้องการหรือเหตุผลนะของนักศึกษาสองคนแกก็เลยแนะว่าเนี่ยลองเปิดหน้าต่างที่อยู่เยื้องไปดีไหมคือเยื้องไปเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรนี่มันก็มีหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่จริงไม่ได้บานเดียว 2-3 บานเลยเปิดหน้าต่างที่อยู่เยื้องๆเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงคนแรกก็โอเคนะเพราะว่าเปิดหน้าต่างตรงนั้นอากาศมันก็ถ่ายเทอย่างที่ต้องการส่วนนักศึกษาคนที่สองก็บอกว่าก็ได้นะเพราะว่าถ้าไปเปิดตรงนั้นเนี่ยลมเข้ามายังไงมันก็ไม่พัดเอกสารนะกระดาษบนโต๊ะค่อยปลิวเพราะว่ามันอยู่เยื้องๆกันก็เป็นนั้นว่าตกลงนะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งก็มีอากาศถ่ายเทอีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าลมมันจะพัดกระดาษให้ปลิวมีกรณีหนึ่งนะพี่น้องสองคนเนี่ยทะเลาะ กันเรื่องส้มเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันเหลืออยู่ลูกเดียวคนพี่ก็อยากได้คนน้องก็อยากได้ก็ทะเลาะกันพี่ก็บอกว่าน้องนะต้องยอมพี่ส่วนน้องก็บอกพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องแม่นี่พอได้ยินก็เลยมาถ้าเราเป็นแม่นี่จะทำยังไงนะเพราะว่าลูกสองคนก็อยากจะได้ส้มผ่าครึ่งไหมแม่คนนี้แกไม่ทำอย่างนั้นนะแกก็ถามลูกทั้งสองคนนะถามคนพี่ก่อนว่าทำไมอยากได้ถามน้องก่อนทำไมอยากได้ส้มน้องบอกว่าส้มมันอร่อยนะอยากกินนะมันหวานแล้วคนพี่ล่ะทำไมถึงอยากได้ส้มจะบอกว่าครูสอนวิทยาศาสตร์เนี่ย
อยากให้นักเรียนเนี่ยทดลองนะการเอาเปลือกส้มมาเป็นยากันยุงนะไล่ยุงก็เลยอยากได้เปลือกส้มนะเอาไปตากแห้งนะไปทำการทดลองตามที่ครูสั่งพอรู้คำตอบแบบนี้รู้ว่าเหตุผลของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการส้มเนี่ยคืออะไรมันก็ง่ายนิดเดียวนะก็ให้น้องเนี่ยกินเอาเนื้อส้มไปส่วนพี่นี่ก็เอาเปลือกส้มไปเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายน้องก็พอใจได้กินส้มพี่ก็พอใจได้เปลือกส้มก็เรียกว่าถ้าภาษาสมัยใหม่เรียกวินวินนะคือได้ทั้งคู่ไม่ต้องผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งนี่มันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เต็มที่นะแต่ถ้าใช้วิธีการของแม่นี่มันดีกว่าเพราะว่าได้อย่างที่ต้องการทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองกรณีเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องความขัดแย้งแต่มันก็คลี่คลายไปได้โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอใจวินวินทั้งคู่นะเพราะอะไรนะเพราะว่าตัวกลางเนี่ยเขาสอบถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกร้องอย่างนั้นทำไมถึงอยากจะให้เปิดหน้าต่างทำไมจึงอยากจะปิดหน้าต่างดูมันขัดแย้งกันนะแต่พอถามเหตุผลแล้วหรือความต้องการที่แท้จริงมันก็จัดการได้ไม่ยากนะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายเวลามีความขัดแย้งกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรียกร้องสิ่งที่ขัดแย้งกันเช่นเปิดหน้าต่างกับปิดหน้าต่างหรือว่าเรียกร้องสิ่งเดียวกันแต่ว่ามีน้อยเช่นอยากจะได้ส้มทั้งคู่นะแต่ว่ามีส้มอยู่ลูกเดียวถ้าเราลองถามเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกร้องอย่างนั้นเราจะพบว่าปัญหามันจัดการได้ไม่ยากเพราะว่าเหตุผลเนี่ยที่เรียกร้องให้เปิดหน้าต่างก็ดีปิดหน้าต่างก็ดีเนี่ยมันสามารถจะจัดการได้โดยไปเปิดหน้าต่างบานอื่นแทนนะอากาศก็ถ่ายเทไม่มีแล้วก็ไม่มีลมพัดกระดาษที่ปลิวนะพอใจทั้งสองฝ่ายส้มก็เหมือนกันถ้าคนเราเนี่ยเวลามีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเราไม่ลองถามเหตุผลว่าทำไมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นหรือว่าแก้ปัญหาไม่ตกไม่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งต้องจับฉลากหรือว่าหารสองแต่ถ้าลองถามเหตุผลสักหน่อยเนี่ยมันจะคลี่คลายหรือเกิดความเข้าใจได้ไม่ยากอย่างมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะก็นักเรียนเตรียมตัวสอบพ่อแม่ก็ให้ลูกเนี่ยอ่านหนังสือเต็มที่เลยนะเก็บตัวอยู่ในห้องเตรียมสอบบอกว่าสักพักผ่านไปชั่วโมงนึงได้ยินเสียงเพลงจากห้องของลูกพ่อก็เกิดความไม่พอใจนะว่าให้ลูกทำไมได้เวลาสอบแล้วถึงมาเปิดเพลงฟังอย่างนี้มันจะถูกเหรอก็เลยเดินไปหาลูกทีแรกจะว่าลูกแล้วแต่ว่าได้คิดสักหน่อยก็เลยถามลูกว่าทำไมถึงเปิดเพลงดังนะนี่มันเป็นเวลาที่ต้องเตรียมสอบอ่านหนังสือไม่ใช่เหรอลูกก็บอกว่าไอ้บ้านข้างๆเนี่ยตรงด้านที่ติดกับห้องนอนของลูกเนี่ย
พื่อนบ้านนี่กำลังฉลองกันพูดคุยเสียงดังเอะอะวกเวกลูกเลยไม่มีสมาธิอ่านหนังสือก็เลยใช้วิธีเปิดเพลงดังๆให้มันกลบเสียงเอตโลเวกวกเวกนะของเพื่อนบ้านใช้เสียงเพลงกลบนะเสียงรบกวนลูกจะได้มีสมาธิกับการอ่านหนังสือเพราะว่าฟังเสียงเพลงนี่มันก็ยังดีกว่าได้ยินเสียงเอตโรนะจากบ้านข้างๆพอพ่อได้ยินเช่นนี้อ๋อพ่อก็เลยเข้าใจเหตุผลของลูกแทนที่จะว่าลูกนะก็เลยเห็นใจแล้วก็เข้าใจนี่ถ้าพ่อไม่ถามเหตุผลของลูกนะก็คงจะว่าลูกไปแล้วนะว่าลูกขี้เกียจใกล้จะสอบแล้วยังไม่สนใจเรียนหนังสือเอาแต่ฟังเพลงเนี่ยไปโน่นเลยแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งกันพ่อก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์นะในเวลามันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันก็ดีหรือเรื่องที่ไม่ถูกใจก็ดีเนี่ยบางทีถ้าเราถามกันสักหน่อยนะว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงเรียกร้องอย่างนั้นเราก็จะพบว่าปัญหาหรือความขัดแย้งมันแก้ได้ไม่ยากนะหรือว่าแทนที่จะด่วนต่อว่านะก็เข้าใจเหตุผลมันก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นไม่ขัดแย้งกันคนเราเนี่ยเวลาเจออะไรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยถามเหตุผลนะเรามักจะด่วนสรุปนะกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานะมีความขัดแย้งก็ไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเรียกร้องต้องการอย่างนั้นก็ด่วนสรุปด่วนตัดสินให้แม่ถ้าหากว่าไม่สอบถามลูกนะก็ใช้อำนาจนะแบ่งครึ่งส้มให้ลูกซะเลยจบกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุปานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนยัตตาโรธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสาพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ